ราบสวัสดีครับ FC ทุกคนและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็ปกติรถ7ที่นั่งเนี่ยหลายๆท่านจะเห็นอยู่แล้วนะคุณผู้ชมวันนี้ผมก็อยากมานำเสนอบ้างเหมือนกันน่ะเพราะผมก็ขายรถ7ที่นั่งเหมือนกันนะถึงแม้อาจจะไม่ได้ลงคลิปบ่อยถ้าพวกรถตอนเดียวหรือรถ4ประตูนะครับคุณผู้ชมก็คันวันนี้นะลูกค้าตกแต่งดูล้อดำตัวรถดำนะครับดุดันมากนะครับคันวันนี้เป็นรุ่น Elegant ราคา 1,379,000 นะครับคุณผู้ชมก็เดี๋ยวผมพาไปดูว่าคันวันนี้นะครับเขาแต่งอะไรยังไงสเปคยังไงบ้างนะครับแต่ว่าคันนี้ก็ต้องบอกว่าแต่งไม่เยอะครับพื้นๆก็มีล้อแม็กเข้ามานะครับแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูภายในกันว่าซื้อรุ่นนี้ได้อะไรยังไงบ้างเบาะเป็นยังไงสีอะไรนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมเป็นตัว Elegant นะที่เราจะพามาดูวันนี้ครับคุณผู้ชมสีดำนี่ต้องบอกว่าสีดำเนี่ยเป็นสีหนึ่งนะที่แบบพอเวลาเช็ดแล้วจะดูใหม่มากๆแต่ถามว่าเช็ดยากไหมก็ต้องเป็นผ้าที่สะอาดพอสมควรเพราะว่าถ้าแบบว่าถ้าผ้าไม่สะอาดมันจะขึ้นคราบนี่ก็ต้องเป็นผ้าใหม่นะครับสำหรับตัว Elegant นะครับก็นี่เลยกระจังหน้านะครับโครเมียมบวกโครมดำอันนี้จะเป็นโครเมียมดำด้านบนจะเป็นโครเมียมเงาแล้วก็ไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ LED นะครับนี่จะมีเขียนอยู่ Isuzu Lighting เห็นไหมนะครับเซ็นเซอร์หน้ามี4จุดนะ1 2 3 4ครับผมแล้วก็มีไฟตัดหมอก LED อยู่ด้านล่างนะครับสำหรับคันนี้ก็ 1,379,000 นะเป็นเครื่อง 1.9 คันนี้เปลี่ยนแม็กใหม่ลูกค้าอยากให้ความโหดมากกว่าเดิมนะครับก็ใช้เป็นแม็กตัว TE37 ดำเงาเข้ากันกับ4รถเลยมั้ย4รถก็ดำเงาแม็กก็ดำเงานะครับเบอร์ยางเป็น265/60/18นะครับเป็นเบอร์เท่าขนาดความสูงเดิมเพราะว่าตัว Elegant เนี่ยเวลามาจากโรงงานอ่ะเขาจะเป็นแม็กเขา18แล้วก็ยาง265/60อยู่แล้วนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมปิดประตูให้ดูครับนะครับด้านข้างเป็นไงสวยมั้ยเหมือนแบบดูโหดขึ้นนะครับเพราะว่าแม็กเดิมๆเขาก้านมันจะถี่นะครับอันนี้ก็ใส่แม็กใหม่ก็ดูซิ่งดูสวยขึ้นดูดันขึ้นนะครับดิสเบรก4ล้อนะสำหรับ Mule X เนี่ยด้านหน้าก็ดิสเบรกด้านหลังก็ดิสเบรกฉะนั้นพวกระบบ ABS ระบบกระจายแรงดันน้ำมันเบรกเพิ่มแรงดันน้ำมันเบรกเนี่ยจะมีครบหมดเลยนะครับบันไดข้างมีมาให้นะครับก็จะเป็นด้านข้างเนี่ยโทนสีเทาแบบนี้นะครับโทนสีเทามือเปิดประตูตัวล็อกประตูเป็นคีย์เลสนะครับเป็นระบบคีย์เลสมาเรียบร้อยแล้วฉะนั้นเวลาที่มีกุญแจรีโมทอยู่ใกล้ตัวรถเนี่ยสามารถล็อกหรือปลดล็อกได้เลยนะครับคิ้วโครเมียมนะครับคิ้วโครเมียมมีตั้งแต่ด้านหน้ายันบานหลังสุดเลยนะครับคันนี้ติดกันสาติดฟิล์มเรียบร้อยพร้อมส่งมอบนะครับแล้วก็ตัว Elegant เนี่ยจะมีราวหลังคามาให้แบบนี้นะครับมีราวหลังคามาให้นะนี่สเปคล้อเดี๋ยวผมให้ดูด้านข้างมันจะล้นแก้มยางนิดๆนะคุณผู้ชมเห็นไหมมันจะไม่ถึงกับเสมอไปเลยนะนะมุมเนี้ยมันจะล้นๆหน่อยนะครับจะล้นๆนิดนึงก็ดูสวยดีนะครับแต่ว่าเวลาเข้าด่านนะครับก็แล้วแต่ผู้ควบคุมด่านจะพิจารณานะครับเซ็นเซอร์ด้านหลังจะมีทั้งหมด6จุดนะแต่ว่าใช้สำหรับตรวจจับวัตถุร้องเตือนที่มาใกล้ตัวรถเนี่ยแค่4จุดส่วน2จุดตรงกลางตัวนี้จะเป็นเซ็นเซอร์ที่เอาไว้สำหรับเดินเข้าเพื่อปิดฝาท้ายนะครับนี่เดี๋ยวผมลองเดินให้ดูได้ยินเสียงปิ๊บไหมเมื่อกี้เดี๋ยวผมลองนี่รถมันเปิดอยู่นี่ต้องเดินประมาณ2ที 3 ทีถึงจะติดไม่ค่อยได้เดินบ่อยถ้าคนที่เดินบ่อยอาจจะแม่นหน่อยนะครับเสาอากาศเป็นแบบคีบฉลามนะครับหรือชาร์คฟินนะสำหรับรุ่นนี้แล้วก็นี่มีไฟเบรกตัวที่3มาให้ด้านบนมีที่ปัดหลังพร้อมตัวฉีดน้ำอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีกระจกไล่ฝ้ามาให้ไฟท้ายเป็นแบบ LED นะครับโลโก้ Isuzu Chromium นะครับนี่ลักษณะด้านท้ายมองเข้าไปก็จะประมาณนี้นะครับจะประมาณนี้เลย
ผมเปิดด้านท้ายให้ดูเบาะมันพับได้นี่เบาะแถว3เขาพับได้นะเห็นไหมปรับเอนได้นะครับนั่งได้สบายขึ้นนะครับส่วนภายในด้านหน้าสำหรับรุ่นนี้เนี่ยภายในพวกแผงประตูเขาจะเป็นปูนุ่มหุ้มหนังสีน้ำตาลหมดเลยนะครับกระจกไฟฟ้าพับไฟฟ้าปรับมองข้างไฟฟ้ามาครบหมดนะครับตัวล็อกกระจกไม่ให้ใช้งานบัตรอื่นมีนะครับสีดำเป็นโนแบ็กตัดโครเมียมตัดสีบรอนมีครบหมดนะครับส่วนตัวเบาะหนังจะเป็นออกสีน้ำตาลนะครับสีน้ำตาลแบบนี้โทนเข้มเข้มแต่ไม่ได้เข้มถึงกระทึบเลยนะคือสีเข้มเข้มแต่ว่าสว่างสว่างปรับไฟฟ้านะครับสำหรับเบาะผู้ขับขี่8ทิศทางนะครับนี่มีระบบปิดระบบเซ็นเซอร์ไอตัวเปิดปิดฝาท้ายได้นี่เปิดฝาท้ายไฟฟ้าตรงนี้ได้นะครับเปิดแอร์ด้านหลังมีครูสคอนโทรลมาให้วิทยุควบคุมที่พวงมาลัยนะครับนี่แล้วก็คอนโซลตัวนี้นะเห็นไหมจะเป็นหุ้มหนังสีน้ำตาลนะครับหุ้มหนังสีน้ำตาลนี่ตรงนี้ก็เป็นสีน้ำตาลนะครับเส้นสายต่างๆหน้าจอ9นิ้วนะครับพร้อมกล้องถอยนะครับเชื่อมต่อ Android Auto Apple CarPlay ได้นะครับแล้วก็เกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับ6สปีดนะมีระบบป้องกันการลื่นถลายเอาตัวล้อฟรีระบบช่วยลงเขานะครับมีเซ็นเซอร์มาให้มีระบบดับเครื่องยนต์อัตโนมัติเบรกมือไฟฟ้าและที่สำคัญเป็นแบบออโต้โฮด้วยนะครับเวลาจอดติดไฟแดงรถดับเองสตาร์ทเองนะครับมาให้พร้อมเลยจะได้ใช้งานสะดวกไม่ต้องคอยดึงเบรกมือปลดเบรกมือนะครับแล้วก็คันนี้ลูกค้ามีติดเจ้าตัวกล้องบันทึกเหตุการณ์เข้าไปถึงตัวนะครับอันนี้น่าจะเป็นดูผ่านระบบ Wi-Fi นะก็ไม่มีหน้าจอมาให้ก็ดูผ่านมือถือเอานะครับแล้วก็กระจกตัวนี้ตัดแสงได้ด้วยนะครับเป็นระบบตัดแสงอัตโนมัตินะครับผมนี่นะครับนะมาใช้งานนะ Mio X สำหรับใครที่มองหารถยนต์7ที่นั่งสักคันหนึ่งนะครับนี่เบาะแถวหลังก็มีที่เสียบไฟบ้านนะครับสำหรับแบบเสียบพวกชาร์จโน้ตบุ๊กอะไรพวกนี้นะแต่กำลังวัตต์อะไรพวกนี้ก็อาจจะไม่ได้เท่ากับไฟบ้านนะครับก็จะเป็นชาร์จพวกโน้ตบุ๊กโทรศัพท์เอานะมีช่องเสียบ USB สำหรับชาร์จไฟนะครับมีมาให้เรียบร้อยแถวกลางก็เวลาพับนี่ขึ้นง่ายนะครับสบายสบายกว้างขวางนะครับยังไงก็เวลาใครซื้อ7ที่นั่งผมก็อยากแนะนำนะว่าให้มาลองนั่งดูก่อนนะครับคุณผู้ชมนะเพราะว่ารถทุกวันนี้นะครับ7ที่นั่งก็จริงนะครับแต่ความสบายในแต่รุ่นแต่ละยี่ห้อไม่เท่ากันดูภายนอกไม่ได้นะว่าคันไหนใหญ่แล้วจะนั่งสบายเพราะบางทีมิติภายในอาจจะไม่ได้กว้างเท่าภายนอกนะครับยังไงลองมาขึ้นนั่งดูก่อนนะจะได้ตัดสินใจได้ถูกโอเคผมยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันสำหรับคลิปนี้เซลต้นลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ